นะคะเส้นต่อไปเสร็จหรือยัง2บรรทัดแรกนะคะเส้นตรง2บรรทัดเห็นไหม2บรรทัดนะคะแล้วก็เส้นมีความโค้งนิดหน่อยนะคะอีก2บรรทัดอ่ะต่อไปเส้นที่3เส้นที่3นะคะเหมือนตัวสระเอใช่ไหมจำได้หรือเปล่าใช่ไหมคะเหมือนตัวสระเอเนาะเอาละค่ะวางปากกาสปีดบอลเฉียง45องศาเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะคะลากลงมาตรงๆลากลงมาตรงๆแล้วก็จะมีโค้งนิดหน่อยนะคะมีมุมข้างล่างถ้าจะสังเกตเห็นจะมีมุมข้างล่างนะคะวางปากกาค่ะเฉียง45องศาลากมาตรงๆโค้งนิดหน่อยแล้วสะบัดข้อมือขึ้นนะคะก้นก็จะแหลมนะคะตรงนี้มันจะแหลมลงเห็นไหมตรงนี้มันจะแหลมลงนิดหน่อยนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวางปากกาเฉียง45องศาค่ะล้าลงมาตรงๆนะคะก่อนถึงเส้นแนวนอนนะคะเราก็เฉียงมาทางขวานิดนึงนะคะลองใหม่นะคะชึบสะบัดข้อมืออย่าคูดนะคะอย่าลากเส้นอย่าคูดปลายปากกาเราจะใช้ปากกาได้ไม่ทนนะคะสะบัดปลายปากกานิดนึงนะคะมันก็จะมีเส้นให้เห็นชัดเจนเหมือนสระเอไหมเหมือนเนาะโอเคนะคะ2บรรทัดค่ะลองฝึกดูเหมือนเดิมเส้นแรกไม่สวยไม่ตรงช่างมันไม่สวยไม่ตรงช่างมันเราก็พยายามนั่งหลังลงตรงนะคะสับปากกาให้ได้เฉียง45องศามือซ้ายใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการจับกระดาษไว้จับสมุดไว้นะคะสะบัดเฉียง45องศานะอย่าลืมนะคะก้นจะต้องแหลมๆเนาะเอาละค่ะลองฝึกกันเนาะลงไปสะบัดข้อมือขึ้นลงตรงๆสะบัดข้อมือขึ้นไม่ต้องลากเร็วก็ได้ลากช้าๆแต่อย่ากดปากกาหนักเพราะว่าหมึกมันจะซึมมากนะคะเอาละได้1บรรทัดแล้วใครทําตามทันมั่ง1บรรทัดแล้วต่อไปเป็นบรรทัดที่2มาดูกันใกล้ๆอีกครั้งนึงนะคะวางปากกาเฉียง45องศาล่างมาตรงๆค่ะแล้วก็สะบัดข้อมือขึ้นเอาใหม่เนาะวางปากกาเฉียง45องศาล่างลงมาตรงๆสะบัดข้อมือเฉียง45องศาสะบัดข้อมือโอเคนะคะฝึกให้เสร็จนะคะ